โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทัยนะคะก็ได้ลงพื้นที่อำเภอกงไกรลาดติดตามสถานการณ์ภัยแล้งย้ำนะคะว่าประชาชนต้องไม่อดน้ำปริโภคค่ะนายปิติแก้วสลับสีผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทยัยพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่อำเภอกงไกรลาดติดตามสถานการณ์ภัยแล้งดูพื้นที่ประสบภัยแล้งและแม่น้ำยมพร้อมทั้งกล่าวถึงการดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่ประสบภัยแล้งตามนโยบายมาตรการ8ประการของรัฐบาล ทั้งนี้จังหวัดสุขโขทัยได้จัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภัยแล้งจังหวัดสุขโขทยัยโดยมีการประชุมติดตามสถานการณ์และวางแผนพร้อมดำเนินการช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่ประสบภัยแล้งอย่างเป็นระบบและให้ทั่วถึงทุกพื้นที่โดยมีการจัดเตรียมรถบรรทุกน้ำจำนวน103คันเครื่องสูบน้ำ123เครื่องเพื่อไว้ช่วยเหลือประชาชนเกี่ยวกับน้ำอุปโภคบริโภค มีการบริรณาการข้อมูลแก้ไขปัญหาและการร่วมกันให้ความช่วยเหลือจังหวัดสุขโขทัยประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งแล้ว8อำเภอ40ตำบล284หมู่บ้าน25,199ครัวเรือนสิ่งที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทัยเน้นย้ำกับส่วนราชการและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ ประชาชนต้องไม่อดน้ำเพื่อการบริโภคและกำหนดว่าในปลายเดือนมีนาคมนี้จะขอรับการสนับสนุนการทำฝนหลวงเพื่อเติมน้ำในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยให้ดินมีความชุ่มชื้นรอเลี้ยงประชาชนพืชผลและสัตว์เลี้ยงทางการเกษตรในพื้นที่จังหวัดสุโขทยัยและเห็นว่าในภาพรวมการบริหารจัดการน้ำนอกเหนือจากการดูแลเรื่องป่าดูแลเรื่องพื้นที่ให้มีความชุ่มน้ำแล้ว ควรมีการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ไว้ในพื้นที่ลุ่มน้ำโยมบ้างเช่นการทำแก้มลิงสองฝั่งขุดแบบขนมครกซึ่งต้องมีความชุ่มชื้นเพียงพอเพื่อเก็บน้ำในภาพรวมเป็นระยะเหมือนเช่นลุ่มน้ำโขงก็จะช่วยให้ประชาชนในลุ่มน้ำโยมได้ค่ะซึ่่งงทีววาาาาแแผผผนนนนนปลลลกกกข้าาก้้เย็็ุมต